โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้ผมมีทริคดีๆสำหรับคนที่อัปเดต Windows 10ไปเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมเวอร์ชันล่าสุดก็วิธีเช็คก็กดเซิร์ชในนี้ได้เลยนะครับผมพิมพ์ไปว่า Win อัปเดตนะครับนี่นะฮะเวอร์ชันล่าสุดครับก็คือเวอร์ชันนี้ 21H1 นะครับผมใครที่ครับเป็นเวอร์ชันนี้แล้วเดี๋ยววันนี้ผมมีทริคทำให้คอมคุณสามารถเล่นเกมได้ลื่นขึ้นนะครับผมทดสอบมากับตัวเองแล้วนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ผมสตรีมแบ็กดิเซิร์ตแล้วมันรู้สึกมันค่อนข้างกระตุกนะครับเฟรมเรทค่อนข้างดอกแต่ว่าวันนี้ผมแก้ได้แล้วนะครับด้วยการทำแบบนี้นะครับวิธีการทำนะครับผมสามารถกดปุ่ม Windows นะครับปุ่ม Windows ตรงคีย์บอร์ดอะข้างอยู่ตรงกลางระหว่างคอนโทรลกับอัลติเนทนะครับผมแล้วกดปุ่ม i นะครับมันจะเด้งขึ้นมาเป็นหน้าต่างนี้นะครับหรือวิธีการเข้าอีกช่องทางหนึ่งก็คือกดเซิร์ชครับกดเซิร์ชว่าเกมโหมดนี่นะครับมันจะขึ้นว่าเกมโหมดเซตติ้งใช่ไหมกดเข้าไปเลยครับเข้ามาเนี่ยมันจะอยู่ที่ Xbox Bar นะครับผมตรงนี้ Xbox Bar อะไรพวกนี้เราเคยสอนไปแล้วเนาะก็ลองเดี๋ยวทวนอีกทีนึง Xbox Bar เนี่ยปิดให้หมดนะครับตรงนี้นะครับมาเป็นออฟนะครับแคปเจอร์นะฮะแคปเจอร์ต้องปรับเป็นออฟนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับปรับเป็นออฟให้หมดนะฮะส่วนตัวเกมโหมดเนี่ยถ้าคนที่อัปเดตไปแล้วอ่ะมันจะอยู่ที่ออฟนะครับให้เปิดเป็นออนนะคือก่อนหน้านี้ที่ผมเคยบอกให้ปิดไปอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนเวอร์ชั่น1809อ่ะมันมีปัญหาที่ว่าพอเปิดแล้วอ่ะมันไม่สามารถทำอะไรอย่างอื่นได้ยิ่งคนที่เป็นคนที่สตรีมนะครับตัวโปรแกรมพวก OBS อะไรพวกนี้จะกระตุกมีปัญหามากนะครับแต่ตอนนี้เหมือน Windows เขาแก้ให้แล้วนะครับที่ตัวเวอร์ชันล่าสุดนี้อันนี้คือผมลองแล้วกับตัวเองใช้ได้แล้วก็ลื่นขึ้นเยอะมากๆนะครับสามารถเล่นในพื้นที่ที่มีผู้คนเยอะได้นะครับไม่กระตุกเท่าก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังไงก็มาเปิดกันนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่ได้อัปเดต Windows ก็อย่าลืมไปอัปเดตกันนะค่อนข้างดีครับไปละ วันนี้รีบมาบอก เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนไปละจ้ะบายสวัสดีครับ